มาค่ะคุณผู้ชมคะมีกิจกรรมดีๆมาฝากนะคะของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือสำนักงานคปภ.ค่ะเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการที่ชื่อว่าโครงการพรบ.รุกทั่วไทยที่จะช่วยเหลือให้ผู้ใช้รถใช้ถนนทุกคนนะคะได้รับผลประโยชน์ได้รับประโยชน์จากพรบ.ประกันภัยรายละเอียดจะเป็นยังไงนั้นรวมไปถึงกิจกรรมดีๆมีอะไรบ้างติดตามค่ะครับการประกันภัยพรบ.ก็คือจริงๆแล้วคือการประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถพ.ศ. 2535นะครับเป็นประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับที่กฎหมายกำหนดให้เจ้าของรถหรือผู้ครอบครองรถทุกคันทุกประเภทจะต้องจัดทำเพื่อเป็นหลักประกันให้กับผู้ประสบภัยจากรถทุกคนไม่ว่าจะเป็นผู้ขับขี่ผู้โดยสารรวมถึงคนเดินถนนซึ่งหากได้รับความเสียหายแก่ชีวิตบาดเจ็บทุพพลภาพสูญเสียอวัยวะจากรถยนต์คันนั้นเนี่ยก็จะได้รับการเยียวยาค่ารักษาพยาบาลตามจริงไม่เกินวงเงินความคุ้มครองของกรมธรรม์กรณีบาดเจ็บคุ้มครองสูงสุด 80,000 บาทกรณีเสียชีวิตคุ้มครองสูงสุด 500,000 บาทนะครับและค่าชดเชยรายวันจากการนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลวันละ200บาทไม่เกิน20วันแต่ในปัจจุบันครับยังมีผู้ประสบภัยจากรถเป็นจำนวนมากที่ได้รับความเดือดร้อนจากการที่ไม่สามารถที่จะเข้าถึงสิทธิ์จากการประกันภัยดังกล่าวได้ครับประกันภัยพรบ.มีความจำเป็นมากครับเพราะว่าเป็นพื้นฐานเลยครับสำหรับการใช้รถใช้ถนนสาเหตุก็คือประกันภัยพรบ.นั้นเป็นสิ่งแรกที่จะเข้ามาช่วยเยียวยาเมื่อเกิดอุบัติเหตุจากรถดังนั้นผู้เป็นเจ้าของรถและผู้ครอบครองรถทุกคนจึงควรที่จะทำประกันภัยพรบ.และอย่าปล่อยให้ประกันภัยพรบ.ขาดอายุเป็นอันขาดครับเพราะว่าเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมายมีโทษปรับครับโดยเฉพาะยิ่งถ้าเป็นรถจักรยานยนต์ที่นอกจากจะมีสถิติการเกิดอุบัติเหตุมากที่สุดแล้วก็ยังพบว่าส่วนใหญ่ยังเป็นรถที่ไม่มีการจัดทำประกันภัยพรบ.มากที่สุดอีกด้วยครับสำหรับโทษของเจ้าของรถและผู้ขับขี่ที่ไม่จัดทำประกันภัยพรบ.นะครับก็ได้แก่ถ้าเป็นเจ้าของรถที่ไม่ทำประกันภัยพรบ.มีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาทถ้าผู้ใช้รถคันที่ไม่มีประกันภัยพรบ.ก็จะมีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาทคราวนี้ถ้าเป็นทั้งเป็นเจ้าของรถที่ไม่จัดทำประกันภัยพรบ.และได้นำรถคันนั้นไปใช้ก็จะมีความผิด2ข้อหาเลยครับก็คือโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 20,000 บาทครับสำนักงานคปภ.มีความห่วงใยผู้ใช้รถใช้ถนนทุกท่านจึงได้จัดทำโครงการพรบ.รุกทั่วไทยเพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้กับพี่น้องประชาชนทั่วประเทศและสามารถที่จะทำให้ประชาชนนั้นสามารถที่จะเข้าถึงระบบประกันภัยและนำระบบประกันภัยมาเป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงจากการใช้รถใช้ถนนและยังเป็นการปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนทุกคนช่วยกันรับผิดชอบต่อส่วนรวมหรือต่อผู้ใช้รถใช้ถนนร่วมกันอีกด้วยครับสำนักงานคปภ.มีกิจกรรมนะครับที่จะมอบกรมธรรม์ประกันภัยพรบ.จำนวน 10,000 ฉบับให้กับพี่น้องประชาชนซึ่งเป็นกิจกรรมที่สำนักงานคปภ.มีความปรารถนาครับอยากจะส่งมอบประกันภัยพรบ.ทั้ง 10,000 ฉบับเนี่ยเป็นของขวัญแทนความห่วงใยจากสำนักงานคปภ.ให้กับพี่น้องประชาชนผู้เป็นเจ้าของรถหรือผู้ครอบครองรถจักรยานยนต์พี่น้องประชาชนผู้สนใจนะครับสามารถที่จะเข้าไปลงทะเบียนเพื่อรับประกันภัยพรบ.ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นครับตามเงื่อนไขที่กำหนดที่ www.พรบ.รุกทั่วไทย.com ตั้งแต่วันนี้จนถึง31มีนาคม2565ครับ
พอมีกิจกรรมแบบนี้นี่รู้สึกว่าเป็นผู้โชคดีด้วยแล้วก็สะดวกด้วยจริงๆนะใช่ครับคุณผู้ชมคะแต่ว่าถ้าเราอยากจะเติมความรู้ให้กับ